สวัสดีผมวันนี้เราก็อยู่กับเกมฟิลเดอะสโนว์นะครับเราจะมาสร้างบ้านกับผมเนี่ยผมเริ่มปักแปลงไปแล้วแล้วก็นี่มีซีดอยู่ครับปลูกเข้าไปเลยยัดเข้าไปยัดเข้าไปซึ่งการจะสร้างบ้านหรือว่าการจะวางของเอาไว้นะครับเราจะไม่สามารถวางเอาไว้ได้ในฐานเรานะครับในฐานนู่นเนี่ยในฐานนี้นะครับในฐานตรงเนี้ยครับโอเคตอนนี้ก็ ดูเลือดซะก่อนโดนตีไปก็ปางตายอีกแล้วครับผมเมื่อกี้ตุบตับตุบตับไปหลายตุบเลยโอเคจากนั้นก็สร้างฐานบ้านนะครับนี่สร้างเยอะๆเลยเอ๊ะขอสัก2ชิ้นก่อนก็พอครับลองดูว่ามันมีความกว้างโอ้โหกว้างเยอะเยอะเนี่ยกว้างเยอะโอเคเอาสัก4บล็อกก็พอนะครับ4บล็อกใหญ่คืนใหญ่มากเดี๋ยวมันจะดูแบบกว้างขวางเกินนะครับนะแค่นี้ก็อุ่นใจแล้วจากนั้นแล้วก็กำแพงบ้านยังไม่ได้เลยนี่หว่าแบบแปลนมีแต่รั้วบ้านชิบหายแล้วยังไม่ได้กำแพงบ้านเลยครับมีแต่หลังคาบ้านหน้าต่างแล้วก็รั้วบ้านแต่ยังไม่มีกำแพงบ้านเลยครับทำไมเลยครับยังไม่ได้แบบแปลนยังไม่ได้แบบแปลนเลยครับโอ้โหน้ำตาจะไหลชิบหายแล้วไงวางของก่อนละกันถ้างั้นเนี่ยเลื่อนวางเอาสักประมาณนี้แล้วก็กล่องด้วยจะได้มีกล่องเก็บของสักทีครับอุ้ยกลัวอะไรกล่องนี่กล่องเก็บของแล้วเราก็มีนี่ด้วยนะครับมันคือเตานะครับวางไว้คราวนี้เราสามารถย่างอาหารได้ปิ้งย่างอาหารได้เนี่ยครับซึ่งต้องได้แบบแปลนมาก่อนนะครับเราถึงสามารถปิ้งย่างอาหารได้อ๋อเดี๋ยวยังใน3ชิ้นพอดีล่าไก่ได้3ตัวไก่อะไรมองอะไรอยากไฟอ่ะปัญหาคือ บ้านเรามันไม่สมบูรณ์นะครับมันขาดรั้วเอ้ยขาดกำแพงโอเคช่างมันเอาของไปเก็บก่อนจะมูฟเมนต์อะไรเนี่ยเออคลิกเมาส์ผิดตลอดเลยครับเอาของอะไรไปเก็บดีเอาไอ้นี่ไปน้ำเมือกนี่ด้วยแล้วก็ไอ้เพิ่มมานาไม่จำเป็นครับตอนนี้ต้นไม้เดี๋ยวค่อยไปปลูกหินเอาไปเก็บเนื้อเก็บไว้ครับอันนี้ที่ฮิวเอากินเลยแล้วกันอันนี้เดี๋ยวกินอาหารด้วยครับใกล้เดี้ยงแล้วหิวใกล้เดี้ยงอ่ะไม้เยอะเกินแล้วเอาไปเก็บเริ่มค่ำแล้วครับส่วนนี้ที่ขุดไอซ์นะครับเราจะทำอันนี้กันนะครับทำอะไรนะทำนี่ครับผมแก้วนะครับทำขวดแก้วพอทำขวดแก้วปุ๊บใช่ป่ะแล้วก็ทำหลอดเพิ่มเลือดได้ครับผมนะครับเดี๋ยวหลอดเพิ่มเลือดใช้อะไรบ้างเนี่ยต้องหาเครื่องอันนี้ด้วยครับเครื่องอะไรเทเบิลนี่แหละนะครับไม่เป็นไรที่บ้านนี้อาจจะมีมั้งที่บ้านที่บ้านแม่มดนะครับนี่ครับบ้านแม่มดละมั้งเรียกว่าบ้านแม่มดนะเพราะมันเป็นคล้ายๆกับบ้านแม่มดเนี่ยมีเตาเผาเตาล้อมอะไรด้วยเดี๋ยวค่อยไปกันครับตอนนี้ขอล้อมก่อนเอ้ยไม่ใช่ล้อมดิขุดเล็กแค่ขุดสิขุดเฮ้ยไม่ใช่ฮะเอ้ยเดี๋ยวล้มวางไม่ได้ครับเนี่ยมันวางไม่ได้อ่ะเนี่ยกดแล้วมันต้องไปวางที่ไหนเนี่ยไอ้เครื่องขุดมันขุดไม่ได้ครับต้องไปวางไหนก็ไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวกินอาหารก่อนจะเดี้ยงแล้วนะ75อะไรเพิ่มจุใจเอาไปเก็บก่อนครับตอนนี้ของมันรกมากเริ่มเต็มครับเริ่มเต็มเริ่มตันนะกินเพิ่มเลือดด้วยดาบที่ขุดเอาไปเก็บไม้เก็บที่ตัวต้นไม้เอาไปเก็บเกราะเก็บไว้โอเคโตแล้ว
อย่างไวครับรอให้มันออกเมล็ดมาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยเก็บไอ้เมล็ดมันเนี่ยมันจะเป็นสีแดงจุดๆอยู่ข้างบนเนี่ยครับอยู่ข้างบนผลเนี่ยนะครับต้องรอมันก่อนเก็บอันนี้ไปด้วยเอาไว้ทำหลอดยาซึ่งไอ้หลอดยาเนี่ยการวางไอ้เครื่องเจาะนี่วางตรงไหนก็ยังไม่รู้เลยกินเพิ่มเลือดไปด้วยครับโอเคกดคิวมูฟเมนต์ได้โอเคมูฟเมนต์ไว้ก่อนซ้อมมูฟเมนต์ซึ่งการเราจะได้ของอัปเกรดพวกนี้มานะครับเราต้องฆ่าพวกมอนเตอร์ครับผมพวกสลัมอะไรเงี้ยครับมันจะเป็นแบบแปลนะครับเนี่ยได้ชุดเกราะมาแล้วด้วยชุดเกราะใส่ดีฟินป้องกัน5นะครับป้องกัน 5% แต่เราต้องการรองเท้าถุงมือหมวกต้องการให้หมดแบบแปลนยังไม่มีมืดเลยครับอันนี้คือเวลาล่ามอนเตอร์วิวอัพเลยดูซิได้อะไรFishing load มันคืออะไรเอ้ยจิ๊กโอ้ยตายปาดตายเอาฆ่าเองด้วยเอ้ยเดี๋ยวสองเด็กอู้มูฟเมนต์ก่อนตายตายเก็บแบบแรนโอเคมีแค่ไอตัวนี้ดูสิใส่ไปก่อนต้องฆ่าตอนนี้จะตี2แล้วโอเคกลับบ้านก่อนดีกว่าแปบในบ้านบ้างเดี๋ยวดาบพังซะก่อนดาบนี้พังง่ายมากครับผมไอ้ดาบไม้เนี่ยและไอ้พวกนี้ก็ออกเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะรุ่งเช้านะครับมันก็จะไม่หยุดออกมาแบบแปลนได้มาใช้เลยวุดนี่ไงกำแพงบ้านโอ้โหได้มาแล้วแบบแปลนกำแพงบ้านน้ำตาจะไหลกว่าจะได้มาแต่ว่ายังไม่ได้ประตูบ้านเลยเฮ้ยขอประตูบ้านเป็นประตูบ้านประตูบ้านไม่ใช่ฮะโอเคไปก่อนเอ้ยฆ่าตัวนี้ไปเลยด้วยครับโอ้ยเดี๋ยวคูณ2เลยไหมเอาเมา2เลยโอ้แบบแปลน2ชิ้นเลยเพนติ้งอะไรคือเพนติ้งเอ้ยเดี๋ยวใจเย็นๆสิจะรีบมาทำไมเนี่ยนี่เก็บโอเคฮอนโอเคแป๊บนึงเอ้ยตายไม่โผล่ฮะต้องฆ่าไอ้พวกนี้ครับมันจะโผล่บ่อยๆตายนี่โผล่แล้วเฮ้ยจะอะไรจะตุ้ยหลังเหรอแบบแปลนโผล่เยอะเว้ยช่วงเวลานี้ wooden table fish in jelly คืออะไรเอ้ยจิ๊กมันไม่ยอมกด yes ให้จะตายเพราะโดนตบนี่ดีที่ใส่ชุดเกราะอยู่ครับชุดเกราะก็ทำท่าจะจิ้งแล้วเนี่ยใช่ป่ะออกไม้แฮะอึดใช่ได้เกราะไม้เนี่ยลุ่งแล้วลุ่งเช้าของชิ้นสุดท้ายเตียงเตียงอยากได้มาเนิ่นนานนี่ที่ตกปลาครับแล้วก็อะไรวะเนี่ยมันคืออะไรครับไม่รู้เหมือนกันค้อนอาหารสูตรทำอาหารเพียบเนื้อกับอันนี้ฮิวบอก10จะได้ที่เพิ่มมา70อันนี้มันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ไหมอันนี้ปลากับไอ้มัชเมโล่อันเนี้ยผมนึกว่าเป็นบลูเบอร์รี่หรือว่าอะไรทำนองนี้มัชเมโล่อันเนี้ยจะได้นี่ครับบวกอีก70ไม่ค่อยคุ้มอีกแล้วแหละโอเคต่อไปก็บ้านนี่ครับ wooden wall อันนี้แหละที่ต้องการนี่เตียงแล้วก็รูปภาพแล้วก็ wooden table แล้วก็เทียนเงอะแล้วเชือกไปหามาจากไหนเชือกไม่รู้หาจากไหนครับกำแพงบ้านนี่แหละต้องสร้างก่อนเลยสักชิ้นสิโอ้โหเดี๋ยว
กำแพงเหมือนต้องใช้เยอะมากอะเนี่ยแถมเหมือนจะวางแปลนผิดแล้วด้วยนิดหน่อยวางอย่างนี้แหละเก็บพวกนี้ก่อนครับปลูกพืชผักสวนครัวมันไม่มองให้ทะลุให้เว้ยโอเคเก็บเรียบร้อยแล้วพวกนี้ล่ะ มีการทุบของกลับได้ป่ะเนี่ยน่าได้แหละเขาคงไม่สร้างให้มันผิดพลาดขนาดที่ทุบของกลับไม่ได้หรอกครับอันนี้พวกพื้นหรือว่าอะไรเทือกนี้ครับนี่ไงใช้ไม้สติ๊กแล้วก็หินนะครับ1ก้อนจมูกเหม็นกดผิดตลอดเลยครับเปิดคลิกเมาส์ขวาตลอดแล้วก็สกิลอัพก่อนนี่เลยครับแทงดาบแล้วก็อัพจะคาบอะไรและลืมค้อนช่วงนี้ความจำเน่าไปหน่อยครับสมองดีเลย์ค้อนอยู่คนใดอ๋ออยู่นี่โอ้อะไรวะเนี่ยทุบโอเคบ้านผมมีความรู้สึกว่าเราต้องสร้างให้ใหญ่กว่านี้สักหน่อยไหมเนี่ยเอาสักหน่อยละกันนะอันนี้มันดูเล็กเกินนะครับเดี๋ยวจะพูดสักหน่อยสักเยอะสักหน่อยลืมดูไปเลยว่าไม้หมดตัดไม้ก่อนน้ำขวานก็จะพังอีกแล้วอนาถจิตจริงแล้วพูดไม่ทันขาดคำครับเลยตัดต่องานต้องเดินต่อไปครับขอตัดเลยแล้วกันนะตัดคลิปโอเคผมก็ได้ถึงช่วงเวลากลางคืนเอ้ยเดี๋ยวโอ้ยเมื่อกี้อัดไม่ทันนะครับพอดีผมฆ่าไปแล้วก็นี่ได้วิธีการคราฟเชือกมาแล้วนะครับนี่เดี๋ยวใจเย็นๆสิรีบจังนะพวกเองมาตายซะนี่ได้ของใหม่มาด้วยเฮ้ยนี่ไงมันคืออะไรเทเบิลสักอย่างนะครับที่ใช้คราฟไอ้นั่นน่ะครับอะไรจำไม่ได้แล้วครับแต่มันใช่ครับอะไรทุกอย่างนี่แหละครับจำไม่ได้วิวอัพแล้วก็เมื่อกี้นี่มันมาร์คแมปใหม่ไว้ด้วยนี่ครับพอฆ่าปุ๊บแล้วก็จะได้เป็นมินิแมปเนี่ยครับเนี่ยที่มันกากบาทไว้อ่ะเดี๋ยวก็คือมันเป็นเหมือนกับบอกคุมสมบัติอะไรประมาณนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับเนี่ยมันบอกมันมาร์คเอาไว้ที่เป็นตัว X อยู่ครับอยู่ไกลเลยแหละนะครับในแมปเนี่ยเฮ้ยดาวตกอะไรวะมันคืออะไรอันนี้ของใหม่อีกแล้วแปลนใหม่ไอซ์สิบเนี่ยมันคืออะไรได้มาไอติมเหรอสวงสวรรค์ให้มาโอเคเก็บเอ้ยธนูไม้ได้แล้วเว้ยธนูหามานานแสนนานป่าพูดเล่นนะแต่ก็อยากได้อยู่นะอันนี้จะเป็นอะไร อันนี้แหละหาของจริงครบแล้วผมขั้นตอนในการสร้างบ้านประตูครับได้ประตูมาแล้วอันนี้แหละน้ำตาจะไหลของจริงเลยเพราะผมขาดแค่ประตูครับตอนนี้ประตูในการสร้างบ้านเนี่ยลูกธนูถูกครับคืนมีธนูแต่มันไม่ให้แปลนการสร้างลูกธนูมันเนี่ยก็ชิบหายสิครับเช้าแล้วได้ไอติมมาใหม่ด้วยนมฮิวบวก50 50เลยโอ้แถมอะไรบวก2นาทีด้วยอ๋อเลือดจะเพิ่มเรื่อยๆละมั้งเนี่ยของดีเลยเนี่ยโอ้ไม่น่ารีบกินโอ้ถือว่าเป็นการทดสอบครับเป็นของดีเลยเนี่ยฆ่ามันครับเพื่อหาแบบแปลนใหม่มาไอ้ไก่เอ้ยเดี๋ยวของเต็มรู้สึกของจะเต็มแล้วเอาไปเก็บที่บ้านก่อนสักตัว
เจ็บเจ็บตายตายโอเคได้เนื้อสลัมมาคราวนี้จะไปสร้างบ้านเลยครับเอาให้เสร็จไปเลยมีของเพียบธนูแล้วก็ลูกธนูนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นไอซ์ใช้สโนว์ใช้ก้อนหิมะให้ได้เป็นไอซ์มาปัญหาคือก้อนหิมะเอาจากไหนอันนี้คือที่คราฟอะไรสักอย่างนี่นะครับจำบ่ได้อันนี้เทียนใช้เวิร์กบิดเออแล้วก็เชือกดูซิใช้อะไรในการคราฟใช้ไดเฮิร์บไดเฮิร์บไปหามาจากไหนอ่ะเนี่ยใช้3ชิ้นด้วยเพราะตอนนี้อยากจะสร้างเทียนมากครับประดับบ้านเฮ้ยหรือไม่ก็ไฟไปเลยก็ได้นี่ว่าเดี๋ยวแป๊บนึงครับขอสร้างพื้นแพบ้านก่อนสร้างพื้นบ้านก่อนนะตอนนี้พื้นบ้านนี่เอาอีกสัก2ชิ้น2ครับ2โอเคส่วนไอ้นี่ปัญหาคือทุบไอ้นี่ออกไงนะหรือว่าต้องขุดไม่น่าใช่กด5สิสามสี่ห้ามันทุบไงครับไอ้ก้อนนี้เนี่ยมันเกกะครับวางไม่ได้ด้วยมันทำให้วางบล็อกไม่ได้ครับพิกแอคซี่ทุบไม่ใช่เปิดกล่องมันทุบไม่ได้ครับแสดงว่ามันทุบไม่ได้แล้วใช้ค้อนล่ะไม่ใช่มันทุบไม่ได้ครับไอ้ก้อนนี้ขัดใจไว้สัก10ก่อนละกันเอ้ยต้องอยู่ใกล้ๆโต๊ะครับโอเควางตรงนี้คือการทำให้มันอยู่ตรงกลางโอเคครับนี่หมุนก็แปะเฮ้ยรู้สึกมันแปลกๆไหมครับเฮ้ยโอ้โหได้หลายแบบเลยที่ว่ามันไม่ใช่ได้แค่นี่มีตั้ง12แบบให้เลือกสร้างแบบไหนก็ได้ครับแล้วแต่เราเลยเนี่ยปัญหาคือชิบหายโอ้ยไม่เป็นไรทุบได้นี่เนี่ยแล้วก็ตรงนี้ด้วยครับรู้สึกเราจะสร้างผิดนิดหน่อยมันไม่นิดหน่อยอ่ะเยอะเลยมันดูไม่ใช่ยังไงไม่รู้ขอดูก่อนคือเกมนี้ยังเป็นตัวอัลฟาอยู่นะก็คือมันก็ยังมีบั๊กอยู่บ้างนั่นแหละมันก็ยังแปลกอ่ะนะคือบ้านดูมันไม่ใช่บ้านอ้อตรงมุมนี้ผมว่ามันต้องแก้ตรงมุมเนี่ยโอเคโอ้ยลำบากนะไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้ยิ่งไม่ใช่ครับใหญ่ไม่ใช่อย่างนี้เหรอกว่าจะได้โอ้น้ำตาจะไหลโอเคแล้วก็ไอ้นี่ก็ทุบทิ้งซะเก็บเอามานี่ก็หมุนนี่ได้แล้วโอ้โหอะไรวะเนี้ยกลางคืนไว้ไวจะรีบไปไหนกลางคืนตัวยังไม่ทันเริ่มสร้างอะไรเลยมันกลางคืนแล้วโอเคผมสำหรับเกม Feel the Snow พาร์ทนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้ต่อพาร์ทหน้านะฮะ